คดีของน้องชมพู่จำเลยที่หนึ่งในคดีนี้นายชยพลวิพาลหรือว่าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมานะคะหลังจากสารพิพากษาจจำคุกรวมสองข้อหา20ปีพอได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยลุงพลกลับเข้าที่พักที่บ้านนะคะแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวตามไปจะขอสัมภาษณ์เปิดใจเห็นลุงพลกําลังเก็บข้าวเก็บ <Yeah. S 3> ของเก็บเสื้อผ้าอยู่พอดีเลยค่ะก็ตกใจว่าลุงจะไปไหน เตรียมมากรุงเทพมหานครมาออกรายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราหลังจากได้รับผลการพิพากษาคดีลุงพลบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันข้างหน้าลุงพลกับป้าแตน จะเจออะไรอีกตอนนี้มันมีคอมเมนต์มีกระแสออกมามทั้งแบบเป็นบวกและเป็นลบคือมีทั้งเป็นคุณและเป็นโทษตอนนี้ก็ให้กําลังใจกันเองในครอบครัวน,นะคะลุงพลเล่าให้ฟังว่าลุงอไปให้ข้อมูลในฐานะพยานกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเลยแต่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าข้อมูลที่ตัวเองให้ไปมันจะกลายเป็นข้อมูลที่ทำให้ตัวเองเป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้ลุงพลบอกแบบนี้นะคะว่า ใครจะไปทําหลานได้ชมพู่ก็เป็นหลานตนเองน้อยใจมากกับสิ่งที่ตัวเองเจอต้องมารับกรรมในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําฟังจากปากนายชัยพลวิภาค่ะลุงก็ใช้ชีวิตปกตินะครับก็มีหลายคนคิดว่าลุงหลังจากที่ศาลท่านตัดสินแล้วจะต้องใช้ชีวิตยังไงลุงก็ใช้ชีวิตปปกติครับครับตอนนี้มีความกังวลอะไรอีกบ้างไหมครับคือถามว่ากังวลไหมข้างหน้า วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าลุงป้าจะต้องเจออะไรอีกเยอะครับคนที่คิดลบกับเรานะครับตราบใดที่เขาคิดลบอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปลบตรงนั้นเขาได้ลบยังไงก็ต้องเป็นลบไม่มีทางที่จะเป็นบวกได้ง่ายครับคนที่เขาคิดบวกสําคัญที่สุดเราจะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะคนที่คิดบวกอยู่กับลุงกับป้าเนี่ยก็มีคนที่เขาเข้าใจเราว่าสิ่งที่เราโดนอยู่ตอนนี้เราควรจะทำยังไง ช่วงที่ที่ที่เก้าโมงกว่าแล้วก็ช่วงบ่ายสองโมงกว่าใช่ไหมครับก็เบื้องต้นลุงก็ได้ให้ความร่วมมือกับชุดสืบสวนไปแล้วตอนที่อยู่ในฐานะพยานทั่วไป<ม>ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายตัวเองต้องมาเป็นจำเลย<ม>ก็คงจะต้องพิสูจน์จุดนั้นให้ได้ว่าเราสามารถยืนยันไทม์ไลน์แล้วก็จุดที่เราอยู่ให้ได้<ม>ให้สังคมเขาเชื่อก็ น้อยใจอยู่ครับน้อยใจอยู่ในในช่วงช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าเราเป็นคนที่อ่าเต็มที่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านกกกอกซึ่งชมพู่ก็เป็นหลานของลุงครับตอนนั้นเราก็รู้สึกน้อยใจว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายเราต้องมามารับกรรมกับสิ่งที่เราไม่ได้ทําหรือครับที่ยืนสัมภาษณ์กันอยู่ตรงตรถตู้เพราะว่าพอคพุยกันแล้วนะคะ ทางลุงพลก็หันไปคุยกับยูทูบเบอร์เพราะว่าเขาเตรียมที่จะเดินทางมาที่กรุงเทพม,มหานครมาออกรายการโทรทัศน์ลุงบอกว่าก็อยากจะมาพูดแสดงความรูจจ้สึกใจพูดในมุมของตัวเองให้สังคมรับทราบ